รู้หรือไม่ผู้ป่วยเบาหวานในไทยมีจำนวนมากถึง 4.8 ล้านคนอัตราการเสียชีวิตสูงถึง200คนต่อวันในผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดพบว่ามีผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้า 7.2 แสนคนต่อปีและต้องถูกตัดเท้ามากถึง353คนต่อวันสาเหตุและอาการแผลเบาหวานที่เท้าเกิดจากปลายประสาทที่บริเวณเท้าอักเสบทำให้เกิดอาการชาที่เท้าหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบทำให้เลือดมาเลี้ยงเท้าน้อยลงจนต้องรักษาด้วยการตัดเท้านำไปสู่ความพิการทางร่างกายความเชื่อเดิมๆแผลเบาหวานอาจจะเป็นอาการเรื้อรังรักษายากไม่หายขาดรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันแผลเบาหวานสามารถหายได้ถ้ารักษาถูกวิธีขอแนะนำระรินเคอร์คูมินครีมครีมเซรั่มเข้มข้นสำหรับแผลเบาหวานและแผลกดทับอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติขมิ้นชันไทรกระเทียมโทนคาโมไมล์น้ำมันมะพร้าวงาม่อนเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องวันละ 2-3 ครั้งแผลจะดีขึ้นใน3วันกลับมาใช้ชีวิตปกติในเวลา 1-2 เดือนไม่ต้องเสี่ยงถูกตัดขารับประกันความพึงพอใจคืนเงิน 100% หากใช้ไม่ได้ผลระรินเคอร์คูมินครีมปลอดภัยไร้สารเคมี